autonomy is an illusion.Welcome to my crew Jimaru here สวัสดีครับผมเจมส์ Jimaru นะครับหลายคนคงเล่นเกม League of Legends Warriors กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการแข่งขันครับกับตัวของรายการ Warriors ตะลุมบอลใน EP ที่3แล้วครับหรือว่าใน EP นี้นะครับผมใครนะจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ระหว่างทีมสีเงินกับทีมสีแดงครับแต่ก่อนนะครับไม่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินรายการออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง Warriors League of LegendsValorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Wristman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @wristmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.wristmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ wristmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG wristmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกรายออด ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็คเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับหลักวันออกตาตาครับผมการแข่งสีฟ้าสามารถการแข่งสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบารุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจิมบารุด้วยนะครับท่านเพื่อนพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเลยกับวายริฟตะลุมบอล EP 3สีน้ำเงินนะครับผมหรือว่าฝั่งของเดอร์มาเซียนะครับเป็นตัวของมิวสิกแก๊งครับเป็นตัวของบารอนนะเบรดเอ็นครับเป็นจังเกิลครับโอเคเมื่อวานนะเป็นมิดเลนอีบิโซแม็กนะครับผมเป็นตัวของ ADC และซัพพอร์ตครับเป็นตัวของสุภาวดีนะฮะในฝั่งทีมสีแดงครับผมวชิราลง คุณวชิระแล้วกันนะคุณวชิระนะครับผมบารอนนะครับผมจังเกิลนะครับเป็นฟาร์มเมอร์ครับแล้วก็แซด GDX ครับผมมาสเตอร์บีครับแล้วก็ตัวของ ADC เป็นแมวดำครับบาซิลิกนะครับผมเป็นตัวของซัพพอร์ตนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในเกมนี้นะครับเกมสุดท้ายของเรานะครับเป็น EP 3นี้ใครจะได้ตัวของชัยชนะไปเริ่มกันเลยครับเอาละครับผมมาดูในเกมนะครับผมว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับฝั่งของทีมสีเงินและฝั่งทีมสีแดงนะเอาละครับตอนนี้เริ่มมีการยืน AFK กัน2คนเกิดอะไรขึ้นนะทำไมยืน AFK อย่างนั้นครับผมนี่มิวสิกแก๊งเองก็ยืน AFK ด้วยเหมือนกันนะโอเคนะเมื่อวานครับตอนนี้มาตรงกลางเลยครับผมผู้ด้านบนครับยาสุโอโดนหนักเลยนะมิวสิกแกงฮะกดดันเลนได้ดีครับแล้วตัวนี้มีการเข้าบาร์ก่อนครับผมพยายามทำดาเมจยับอยู่ครับผมแล้วยกไปสวยงามแล้วตัวของอัมโซแม็กครับต้องยอมจ่ายแฟลชไปก่อนเหมือนกันนะเหลือน้อยโหโดนกดดันหนักครับผมมิวสิกแกงครับผมคือเข้าไปตอดยากมากเลยฮะว่าต้องดูนะว่าฝั่งของมิวสิกแกงเนี่ยเขาจะเล่นเป็นยาสุโอแทงหรือเปล่านะแล้วตรงนี้มีการเปิดเข้ามาก่อนครับผมฟาร์มเมอร์เข้ามาแบบนี้ครับผมเดินผิดที่ฮะเรียบร้อยหายไปเลยครับฟาร์มเมอร์ล็อกหัวให้ครับผมแล้วบาซิลิกครับสามารถที่จะเปิดมาเป็นสมอสวยเสมอนะครับผมติดซีซีเข้าไปแล้วด้านบนครับผมนี่ครับวชิระครับสามารถจัดการตัวของมิวสิกแก๊งไปได้ครับในความที่ว่าเป็นตัวโอลาฟนะครับผมความเจ๋งๆนะมันค่อนข้างที่จะเดือดกว่าพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมก็ได้ไปไม่ยากเยอะนะตรงกลางก็มีการนัวกันครับระหว่างตัวของโอเคในเมื่อวานนี่ครับเขาไม่จะไม่ยอมหลับเลยนะผมพูดตรงว่าตัวของมาสเตอร์บีจะไม่ได้หลับนะครับเพราะว่าเขามีตัวของแบ็กชิลซึ่งตัวของแบ็กชิลเนี่ยมันสามารถขัดการหลับของตัวโซอี้จากโอเคในเมื่อวานได้นะครับลำบากเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ครับมีการจ้องมาครับสำหรับตัวของเบรดเอ็นครับผมจะเข้าใส่ตัวของมาสเตอร์บีแล้วจะรอดไหมครับราคาเข้ามาตรงนี้ครับผมเหมือนจะไม่อยู่ต่อดีกว่าครับผมเพิ่มเลือดนิดนึงฮะด้านบนครับผมวชิระวิ่งใส่กดอันติมา1ทีครับผมสุภาวดีอยู่ผิดจุดเหลือเกินครับผมโอ้โหแล้วตัวนี้มีการเข้ามาปุ๊บได้ไป2ตัวเลยครับผมแล้วนี่ครับผมเบดเอ็นจะปิดให้ได้ครับผมเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นได้ไหมวชิระไม่ได้ครับโอ้แล้วตรงนี้ครับผมมีการเข้ามาปุ๊บโตอีก็มาปุ๊บอันติไปเมื่อกี้เข้าต่อเรียบร้อยครับผมจ่ายแฟตไปด้วยครับโอเคนะเมื่อวันจัดให้ครับสวัสดีครับตอนนี้ระวังครับผมโดนฮุกมาครับผมไม่ดีเลยครับผมมีการกดตัวนี้มาปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมล้วงจัดให้ฮะแม่ยืนผิดจุดไปหน่อยครับ
แล้วด้านบนตรงนี้ครับผมวชิระครับอยู่นี้มันต้องเข้ามาก่อนครับผมวชิระอยู่ลึกไปหรือเปล่าพุ่งมา1ทีปุ๊บพยายามพุ่งกดอันติสวนเลยครับแล้วเรียบร้อยผมเก็บไปได้1คิวมิวสิกแก๊งจะได้คืนมั้ยเรียบร้อยเก็บไปได้คิวครับสําหรับตัวของวชิระครับโหดเกินไปแล้วครับผมตอนนี้ฮะไม่มีใครหยุดเขาได้ครับได้คิวไปแล้ว 4-0 ครับหยุดไม่อยู่แล้วครับแล้วตรงกลางตัวนี้ครับผมพยายามจะหนีอยู่ครับโอ้โดนไปเต็มๆเหมือนกันครับผมจัดให้1คิวครับผมฟาร์มเมอร์ด้านล่างก็ลำบากเหมือนกันนะเหนื่อยอยู่ครับผมสำหรับในเกมนี้ครับสั่งทีมสีน้ำเงินครับมิวสิกแก๊งอยู่ตรงนี้แล้วฟาร์มเมอร์ยืนรออยู่ครับจะได้ไหมครับยังไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ครับตัวของเบรดเอ็นพยายามจะเข้ามาปุ๊บแล้วอันตีใส่1ทีปุ๊บดาบปักใส่เรียบร้อยครับผมเบรดเอ็นเก็บคิวตัวของมาสเตอร์บีไปได้ครับเปิดพื้นที่ให้ตรงกลางแบบนี้ครับผมแล้วจะมาเอาตัวของมังกรแล้วอันตีสวนไปเลยครับผมโดนไป1ตัวยกไปอีกโดนไป2ตัวครับเหลือน้อยมากครับตัวแมวดำพยายามจะเข้ามาทำอันตีแล้วไม่ทันได้กดครับผมตายไปก่อนครับผมตัวเบดเอ็นเก็บคิวไปได้ครับฟาร์มเมอร์ตอนนี้ครับผมอยู่บริเวณด้านบนจะเอาตัวของมังกรได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันที่แน่ครับผมตัววชิระก็อันตีมาแล้วนี่ฟาร์มเมอร์อันตีมาเหมือนกันครับผมตรงนี้โดดออกไปก่อนแล้วได้ด้วยครับผมบางครั้งมังกรแล้วก็ได้คิวไปด้วยแล้วได้เป็น2คิวครับฟาร์มเมอร์เอาให้จัดเลยครับผมในขณะที่ทุกคนกำลังนัวอยู่ครับผมวชิระครับผมดันป้อมล่างมาขออภัยครับดันป้อมบนมาถึงด้านล่างตรงนี้ฮะเอาละครับผมตอนนี้เข้ามาเขาเบลติกแก๊งเข้าไปลึกเกินไปครับพยายามยกอยู่แต่เขามีการเสียอันติมา1ส่วนสวยมากครับผมแต่เก็บดมนิ่งตายครับแต่ว่าสามารถเก็บตัวของวชิระไปเป็นคิลลิ่งสปีดสำหรับตัวของเดดเอ็ดและเก็บชัตดาวไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแลกชีวิตกลับคืนไปครับผมชัตดาวคืนไปสำหรับบัสเซอร์บีแต่ก็โดนตัวของโซอี้เอาคืนไปเหมือนเดิมครับแหลกๆกันไปครับผมแล้วด้านล่างเสียป้อมไปให้ตัวของแมวดำกับตัวของบาซิลิกครับผมแล้วตรงนี้พยายามจะทำอยู่แล้วได้ด้วยครับสำหรับตัวของฟาร์มเมอร์ครับแล้วยังรอดชีวิตอยู่ครับผมแต่เขาจะต่อมาแบบนี้สตันมา1ทีชัตดาวไปก่อนครับผมแม่น่าเสียดายครับโอเคนะเมื่อวานสามารถเก็บตัวของฟาร์มเมอร์ไปได้ครับมันสิแก๊งครับตรงนี้โดดเข้ามาครับผมสไลด์มาแบบนี้เลือดเหลือน้อยด้วยครับโอ้ my god นะฮะแล้วโอ้ครับมันสิแก๊งเริ่มมาแล้วครับผมแหมเมื่อกี้โดนไป5ตัวตึงๆนะแต่ว่าก็ยังคงเอากลับคืนมาได้อยู่ครับทารอนป่าโหดมากนะครับผมบอกเลยเป็นตัว TS ในเมตานี้เลยครับแล้วมันติมาเลยครับผมตัวของบาซิลิกมาปุ๊บเข้าไปโดน1ทีเหมือนกันแต่ก็มีการมาช่วยอยู่แล้วยิงดาเมจมาไม่โดนนะน่าเสียดายอันติใส่เคลียร์พื้นที่แต่ช้าไปนิดนึงอะมีครับมีการมองเห็นแล้วโดดใส่1ทีครับสำหรับตัวของอาบิโซแม็กครับผมแต่ว่าก็โดนล็อกไป1ทีเหมือนกันเราดำพยายามทำดาเมจไปต่อครับแต่ด้านบนฮะฟาร์มเมอร์ครับมีการปล่อยตัวของริฟโฮโร่มาครับเราได้ชนมาน่าจะได้ป้อมเลยครับฟื้นได้ไหมไม่พลาดครับดีไม่ดีแถมได้ชนไล่1ครั้งด้วยครับมันไม่มีใครห้ามด้วยฮะเดี๋ยวเขาได้ชนอีกทีนึงครับคุ้มเหลือเกินนี่ฮะเลือดเหลือ1,800ครับลำบากแล้วครับผมตอนนี้ในฝั่งของทีมสีน้ำเงินนะเตมาเซียจะทำยังไงต่อปล่อยและเหมือนจะเอาป้อมกลางให้ได้ครับสีน้ำเงินตอนนี้ล็อกซัดจะทะลวงกลางได้ไหมไม่น่าได้ครับด้านบนครับผมกดอันติสวนกลับคืนไปเอาแต่ตรงนี้ได้คิวตัวมาสเตอร์บีไปครับผมสำหรับตัวของโอเคนัมเบอร์วันนะจับภาพไม่ทันจริงๆอ่ะวาชิระตัวนี้เข้ามาแล้วยกมาสวยงามครับผมเก็บคิวไปดับเบิลคิวครับผมโอเคนัมเบอร์วันแบกจัดๆเลยครับผมตอนนี้5-1-3ครับสกอร์สวยเหลือเกินตรงนี้มาอู้โดนดาเมจกันเยอะเหลือเกินครับการหลับมาโดนครับเขามีการป้องกันดาเมจกันด้วยนะฟาร์มเมอร์นะฮะมาครับผมตอนนี้9นาทีกว่าเลยครับเข้าสู่ช่วงกลางเกมอย่างที่เรียบร้อยครับเหมือนกับว่าทั้งสองฝั่งอยากจะได้ตัวของป้อมให้ได้ครับแล้วนี่ครับผมว่าชิระวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วเขามีอันติหนีออกไปได้ครับเขาไม่กลัว CC นะครับผมด้วยความที่ว่าเขามีแร็กนาร็อกนะครับเขากดปุ๊บแล้ว CC ไม่มีผลเลยเก่งมากนะครับผมในการ CC ซึ่งมันแก้ทางตัวโซอี้ได้ดีมากๆเลยเดียวแล้วแปะโดนตัวของแมวดำครับแล้วโอ้โหเกือบตายครับผมแมวดำเนี่ยเลยนิดเดียวฮะจะไฟไหวไหมครับผมแล้วนี่ครับผมไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็ไม่รอดสิครับผมเก็บให้1ทีแล้วยกไปเหมือนกันครับผมแลกไป2ตัวเหมือนกันสำหรับฝั่งของทีมสีแดงครับแล้วพยายามทำดาเมจกันต่อยาวๆครับผมพยายามไปอยู่วชิระฟันวชิระตีพุ่งไป1รอบแล้วกดแซดออกไปได้ครับเก็บ3ไปเหมือนกันครับผมแลกกันไป3-3ครับสำหรับในฝั่งของทีมน็อกซัสแล้วก็ฝั่งของเดมาเซียมังกรตอนนี้มังกรดินนะครับผมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับผมวชิระวิ่งใส่ตัวของสุภาวดีครับอันตีสวนมาไม่ช่วยอะไรครับ
มีการขุดมาตรงนี้ไม่รอดครับผมเงียบร้อยอะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวของในฝั่งทีมของน็อกซัสหรือทีมสีแดงนี้ได้ตัวของมังกรดินไปหรือเปล่าครับได้ไปครับโอเคเดเวอร์วันพยายามจะทำไปอยู่ครับผมแล้วได้มาปุ๊บมิวสิกแก๊งมาไม่โดนครับพายุอาจจะโดนส่วนไฟคืนได้ด้วยครับต้องระวังดันกลางยาวๆครับสำหรับในฝั่งของทีมสีแดงครับผมแต่ว่ามีตัวอเบโซแบ็กเดินมาด้านข้างแบบนี้ครับล็อกโดนแน่นๆ นะเจ็บอยู่ล้างเลยได้ง่ายนะครับผมก็เลยทำให้ตัวของฝั่งทีมสีแดงเนี่ยได้เปรียบนิดนึงในการดัดนะครับผมตอนนี้เงินห่างกันประมาณ 2,000 ทีมสีแดงได้เปรียบและที่สำคัญคือเขาได้มังกร2ตัวด้วยแต่ฟาร์มเมอร์ครับผมโดนดักเก็บไปบริเวณด้านบนครับแล้ววาชิระใส่ให้1ตัวฮะสุภาพดีอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดครับตอนนี้วาชิระวิ่งใส่อย่างเดียวแล้วตอนนี้ฮะเหมือนกับว่าในตัวคอมมิวสิกแก๊งจะเอาให้ได้แต่นี่เขามีบัสโคนหนีไปได้ครับไอโซแม็กพยายามที่จะช่วยตัวของโอเคนัมเบอร์วันให้ได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเขามีแบ็กชิลแล้วตัวนี้โดนยกซะงั้นครับเรียบร้อยครับผมเก็บคิวครับจังหวะช่วงเสริมมาแบบนี้เก็บเป็น2ตัวไปเลยครับสำหรับในฝั่งของทีมสีเงินฝั่งเดอร์มาเซียครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะกลับมาได้เปรียบบ้างเล็กน้อยแล้วครับจังหวะเก็บฮะหลับไปเลยครับมีแบ็คคิวแล้วไงครับยืนผิดที่รู้เรื่องฮะหุ้ยแรงด้วยครับวันนี้มีการเข้ามาครับผมแต่เยอะไปเหลือเกินนะต้องยอมจ่ายแฟลชครับตัวของบอสติกครับโรตีบอกโอ้โหสวยมากครับผมอาบิโซโอ้โหรัตติยกมานี่ครับผมมีการช่วยมาครับแต่ว่ามีการกันไม่ได้อยู่ครับด้านหลังมีการเข้าไปสุดเต็มที่แมวดำยังรอดอยู่ครับผมแล้วตัวของเดดเอ็นก็ยังเข้าไปปิดเกมเหลือนิดเดียวครับผมฟาร์มเมอร์จะเข้าไปไหมปุ๊บโดนซีซีสลบมาอย่างนี้แล้วตอนนี้วิ่งไล่ครับตัวของวาชิระครับผมโดนไฟดึงที่อาบิโซแม็กโอ้เก็บดับเบิ้ลเก็บคิวไปได้ครับเดดเอ็นไอ้เบดเอ็นครับขออภัยด้านบนครับผมวาชิระตอนนี้พยายามจะดันอยู่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองได้ครับต้องรีบถอยตอนนี้แล้วครับแล้วเหมือนจะไม่ถอยด้วยครับมากันที2ตัวครับมิวสิกแก๊งจะเข้ามาหยุดก่อนครับคนแรกแล้วนี่ครับกดอันติมาก่อนแล้วเอาป้อมให้ได้ครับสู่ไซส์สควอตแล้วตรงนี้ครับผมได้ไปด้วยครับสำหรับป้อมบนครับรู้อยู่แล้วครับผมว่าไม่รอดครับเอาป้อมก่อนดีกว่าครับไม่เห็นวชิระสายด้านบ้านจริงครับผมตัวนี้แล้วตรงนี้ครับผมมีการไฟมาครับผมคิวลิงซีไปแล้วอันติมา1ดอกสำหรับฟูพาวเวอร์ดีโอ้โหได้คิวตัวของมาสเตอร์บีไปครับไฟนี้ยกมาดอกโอ้โหไม่รอดเหมือนกันครับผมเอพิโซดแม็กยกอย่างสวยเลยฮะเหลือแมวดำกับฟาร์มเมอร์ครับและมังกรไฟจะเกิดแล้วด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะไม่สนแล้วครับสำหรับในฝั่งของทีมสีน้ำเงินนะเดินมาเสียของเราครับผมจะเอาตัวของบารอนให้ได้ครับและเหมือนจะได้ไปไม่ยากเย็นครับและเหมือนจะมาต่อที่มังกรด้วยเพราะว่าตอนนี้ในฝั่งของทีมสีแดงเนี่ยเขาได้มังกรไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขายังได้อีกเนี่ยท้ายจะเป็นตัวของโซแล้วมันจะเป็นโซน้ำด้วยฮะฟื้นฟูรวดตึงๆเลยฮะมีการเช็คพื้นที่ก่อนครับเหมือนจะได้ป้องกันไปนะตรงนี้ครับมีการเปิดไฟมาครับผมตลอดฝั่งทีมเงินครับผมแล้วเดินมานิ่งไปอันติลงมากลางวงแบบนี้ไม่ค่อยดีสำหรับฝั่งของฟาร์มเมอร์ครับโดดใส่บังกรมาก่อนหนึ่งทีเบรดเอ็นพยายามไม่เข้ามาปุ๊บยกไปสวยงามมากอัพโซแม็กแต่ว่าก็โดนสวนคิวไปแล้วพยายามทำดาเมจต่อครับผมแต่ไม่รอดครับผมแมวดำแล้วมีการกดสตาร์ซิตมาหนึ่งทีครับผมซอนยามาหลบได้ไหมโอ้แบ็กคิวมาไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้ดาร์กไบดิ้งมาหนึ่งทีมิวสิกแก๊งได้คิวไปดับเบิ้ลคิวไปเหมือนกันสำหรับตัวของเดดเอ็นครับโอ้โหแล้วเก็บมังกรไปได้สำหรับในฝั่งของทีมสีเงินนะเอาเลยครับผมส่วนไฟขึ้นมาโหดมากครับผมไฟนี้ครับผมไฟเดียวรู้เรื่องเลยครับฝั่งทีมเงินและเหมือนจะต่อตัวของป้อมบาร์เรให้ได้ครับอาจจะจบเกมได้เลยครับถ้าเกิดว่าในฝั่งของวชิระเกิดไม่ทันครับตอนนี้ครับผมต้องยอมจ่ายแฟลชแล้วครับผมเบนเองเข้ามาตีสุดท้ายเรียบร้อยครับผมฝั่งของทีมสีเงินสามารถคุมชนะในเกมนี้ไปได้ครับว้าวไม่ธรรมดาจริงครับผมสำหรับในฝั่งทีมสีเงินครับเสียเปรียบตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับแต่สุดท้ายครับสามารถที่จะพลิกกลับคืนมาได้แล้วคนที่เป็น MVP ในตานี้ต้องยกให้ฝั่งของเบรดเอ็นเลยครับเล่นได้ดีสุดๆเลยทีเดียวครับผมโอ้โหโหดมากครับ
ท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการนำคลิปรีวิวใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับท่านเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift และเกมอื่นของค่าย Riot ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกม League of Legends Wild Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสำหรับเกม League of Legends Wild Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า